Welcome to study with teacher Som again นะคะ Today I want to teach you about math subject นะคะ Math subject we start this book นะลูก Math number one นะคะให้ student ดูที่ number นะคะจะมี number บอกนะคะ number จะบอกว่าเล่มนี้เล่มที่1นะคะถ้าเป็นเล่มที่2นั้นเราจะใช้เรียนในเทอม2นะคะเล่ม2นักเรียนสามารถเก็บไว้ได้เลยนะคะเทอม2แล้วค่อยเอาออกมาใช้นะคะยูนิตแรกนะคะในเล่มนี้นะคะทิชเชอร์ส้มจะสอนเรื่องของจำนวนไม่เกิน 1,000 และ0นะคะจำนวนไม่เกิน 1,000 และ0นะคะทิชเชอร์ prepare worksheet ให้เรา3 worksheet ด้วยกันลูก3ใบงานด้วยกัน3 paper ด้วยกันนะคะ Today teacher ส้มจะ explain about worksheet นะคะโอเค start worksheet number 1เลยนะลูกเวิร์กชีทแรกนั้นนะคะที่ทิชเชอร์ส้มให้ไปจะว่าด้วยเรื่องการอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยตัวหนังสือนะคะนักเรียนยังจำตัวเลขได้ไหมว่าตัวเลขอาหรับิกเขียนแบบไหนตัวเลขไทยเขียนแบบไหนและตัวหนังสือนักเรียนสะกดได้หรือเปล่านะคะนักเรียนมาดูจำนวนที่ทิชเชอร์ส้มแสดงตัวอย่างให้เรานะคะ Look at the picture ไปพร้อมกันนะคะeveryone count in your mind ลูก everyone count สิคะว่าได้ how many ลูกได้เท่าไหร่นะคะโอเค everyone count already ได้342นะคะ342นั่นเองนะคะได้342ในบรรทัดแรกนั้นนะคะเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกต่อมานะคะ342นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะในบรรทัดที่2ที่ทิชเชอร์ส้มแสดงไว้ให้ดูนะคะรวมจนถึงตัวหนังสือนะคะ342นะคะโอเคเวิร์กชีตนี้ค่อนข้างจะอีซี่นะคะในเวิร์กชีตที่1ตัวเลขอาหรับิกตัวเลขไทยรวมจนถึงการเขียนเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะต่อไปเวิร์กชีตที่2และเวิร์กชีตที่3นะคะเป็นการนับจำนวนทีละ2ทีละ5ทีละ10และทีละ100นะคะการนับนั้นจะมีนับด้วยกัน2แบบคือนับเพิ่มและนับลดนะลูกนับเพิ่มและนับลดนะคะอย่างตัวอย่างที่ทีเชอร์ส้ม prepare for you นะคะนักเรียน look at number 1นะคะ look at the first line เลยนะลูกลายแรกนะคะ sentence แรกนั้นจะเป็น red นะคะเป็น color red นะนับลดทีละ2นะคะนับลดทีละ2ทีเชอร์ส้ม start ที่10นะคะนักเรียนมีเงิน10บาทใช้ไป2บาทเหลือกี่บาทลูก you have 10 บาทนะคะใช้ไป2บาทหนูเหลือกี่บาทคะเยี่ยมมากเหลือ8บาทนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการนับรถไปเรื่อยๆทีละ2นะคะต่อมา look at number 2นะคะนับเพิ่มทีละ2นะคะนับเพิ่มทีละ2ทีเชอร์ส้ม start ด้วยตัว easy easy ให้เลยคือ start ด้วย number 2นะคะนักเรียนก็เอาไป plus เพิ่มนะคะ plus plus ที่แปลว่าบวกนั่นเองนะคะบวกเพิ่มไปทีละ2 2ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้2 4 6 8 10นะคะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า2 4 6 8 and 10นะคะนับลดทีละ5บรรทัดที่3ลูกบรรทัดสีดำนะคะนับลดทีละ5ที่ชั้นส้มสตาร์ทด้วย number 20นะคะหนูก็เอาไป minus นะคะเอาไปลบออกนะคะเอาไปนับถอยหลังนะคะมีวิธีคิดได้หลายอย่างเลยนะคะหนูเอาตัวตั้งลบด้วย5ก็ได้หรือนับใช้วิธีนับถอยหลังนับในใจนับออกเสียงแบบไหนก็ได้ที่ make you understand นะลูกนะคะการนับลดนั้นนะคะในเวิร์กชีตนี้จะมีนับลดทีละ2นับลดทีละ5ทีละ10และทีละ100นะคะแต่ในเวิร์กชีตเรานะคะนักเรียนจะต้องอ่านทบทวนในหนังสือก่อนทำดีๆนะลูกรีวิว in your book ก่อนแล้วค่อยมาทำเวิร์กชีตของเราซึ่งก็ไม่ได้ง่ายมากนักก็ไม่ได้ยากมากนักสำหรับการที่เราหยุดโควิดช่วงโควิดไปนานสักพักนึงอาจจะมีบางคนลืมแล้วบ้างนะคะให้นักเรียนรีวิวให้นักเรียนทบทวนก่อนแล้วค่อยทำทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้วลูกทำได้แน่นอนนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้า See you again bye